ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะใจนะครับครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษมานำเสนอพี่ดู่และท่านผู้ชมฮะก็เห็นพิเศษทุกสัปดาห์เลยพิเศษทุกครั้งฮะแขกพิเศษของเราวันนี้เนี่ยเขาบอกเขารักเมืองไทยมากครับนะครับรักคนไทยทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อประเทศไทยนะครับเขารักเมืองไทยด้วยหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกด้วยหมวกกันน็อกส่วนหลายคนเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนติงตองอะฮะโอเคฝั่งนัดมีแขกพิเศษหนึ่งคนผมก็มีแขกพิเศษเหมือนกันหนึ่งคนครับรักเมืองไทยมากแล้วอยากทำอะไรดีๆเพื่อเมืองไทยซึ่งแน่นอนทุกคนก็พูดกันนะครับว่าเวลาเรารักชาติเนี่ยเราทำอะไรดีที่สุดเราก็ทำสิ่งนั้นเพื่อชาติของเราแขกรับเชิญคนนี้ทำได้ดีที่สุดในชีวิตคือการขี่จักรยานเพราะฉะนั้นเขาจะขี่จักรยานเพื่อชาติไทยครับเดี๋ยวนี้หลายคนบอกฮะว่ารักชาติทำอะไรก็เพราะรักชาติจนเป็นเทรนด์ไปแล้วอ่ะแต่สิ่งที่ทำบางทีก็ไม่น่ารักเยอะมีเยอะมีเยอะกลายเป็นข้ออ้างอย่างนึงฮะแล้วไงครับวันนี้เราจะมาดูว่าที่เขาทำเนี่ยเขาอ้างหรือเปล่าสองคนนี้คงไม่อ้างครับครับแต่ว่าที่พิเศษที่นัดบอกก็คือสองคนนี้ไม่ใช่คนไทยครับไม่ใช่ครับแต่อยากเป็นคนไทยอยากใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็รักชาติไทยเวลาเราทุกคนบ่นว่าเอ๊ประเทศเราแย่แล้วประเทศเราไม่ดีแล้วเราอยากไปอยู่ชาติอื่นบางคนก็พูดขนาดนั้นนะครับทำไมจึงมีคนชาติอื่นอยากมาอยู่ที่ชาติของเราอยากมาทำให้ชาติของเราดีขึ้นอยากแสดงอะไรสักอย่างเพื่อแสดงให้รู้ว่าเขารักแผ่นดินนี้รักประเทศนี้รักพระเจ้าอยู่หัวของเราวันนี้เราจะมาคุยครับว่าอะไรทำให้เขาติดใจเมืองไทยและทำไมรักเมืองไทยขนาดนั้นครับครับและการจอดใจขอต้อนรับคุณอลันเบสและคุณแพทริกเคิร์กกินล็อกครับอาจจะเดินลำบากหน่อยเพราะรองเท้าจักรยานเนี่ยเป็นรองเท้าที่ไว้ล็อกกับบันไดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลื่นบนพื้นนี้นะครับคุณเคิร์กเป็นคนชาติอะไรครับสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับทำไมเขาเรียกคุณว่าติงตองครับเพราะว่าที่หนองคายผมพูดมากเกี่ยวกับใส่หมวกกันน็อกนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับปกป้องชีวิตนะครับหมายถึงว่าคุณไปเจอใครไม่รู้จักคุณก็ไปบอกใช่ทุกคนไม่รู้จักใส่ทำไมคนนี้พูดใส่หมวกกันน็อกทำไมฝรั่งติ้งต้องเป็นฝรั่งติ้งต้องใช่ so ผมเป็นห่วงอยากบอกใส่หมวกกันน็อกนะครับ7ปีแล้ว7ปีแล้วคุณนรันต์นะครับ where you from นรันต์ from England by Chennai Liverpool ครับอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับ5ปีครับ5ปี5ปีพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยนิดหน่อยขอโทษครับวันนี้จูงจักรยานทำอะไรเกี่ยวกับจักรยานครับ What's your project My project is to ride around the world to try to break the Guinness World Record Cup to show how much I love King Ramanine เพื่อแสดงว่าเขารักพระเจ้าอยู่หัวเขาจะทำลายสถิติของ Guinness World Record ครับขี่จักรยานรอบโลก How long for the distance29,000 kilo ครับ For the today's record what is it 165 วันมีคนทำไว้165วัน And how long you plan to do We have a target of 149 วัน but I'd like to say today that really we're going to try to ride to a schedule of 99 วันโอ้โหที่เราคุยกันวันนี้ครับท่านผู้ชมคุณอลันได้ออกเดินทางไปแล้วนะครับเราอัดเทปนะครับคุณอลันออกเดินทางวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาชมครับเรื่องราวของสองท่านบอกว่ามีหัวใจเป็นคนไทย 100% เลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและเขากำลังจะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่อะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับรายการจอดใจในคืนนี้มีแง่มุมที่จะมาฝากท่านผู้ชมถึงเรื่องของความรักชาติแน่นอนความรักชาติเกิดจากถ้าท่านเกิดขึ้นมาเป็นคนของชาติใดก็ตามท่านก็น่าจะรักชาตินั้นๆที่ท่านอยู่ที่ท่านทำมาหากินแต่ว่าความรักไม่ได้เกิดแค่ว่าท่านต้องเป็นพลเมืองของชาตินั้นตั้งแต่เกิดแต่มันอาจจะเกิดจากท่านศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างท่านมีสิ่งที่ท่านรักในแผ่นดินนี้เหมือนแขกรับเชิญ2ท่านนี้ที่มาอยู่ในเมืองไทยก็หลายปีแล้วแล้วก็บอกว่ารักประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวถามคุณเคิร์ทก่อนว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยเดิมอยู่สหรัฐอเมริกาทำไมถึงมาอยู่ที่เมืองไทยเกิดจากอะไรครับเพราะว่าอดีตผมทำงานที่ประเทศสหรัฐครับมีสตางค์เยอะแต่ว่าไม่มีความสุขครับทำงานอะไรที่สหรัฐทำงานเป็นดีไซเนอร์ทำเว็บไซต์ทำโลโก้ทำกราฟิกสำหรับบริษัทใหญ่บริษัทรวยครับฉันผมมารายได้ก็ต้องดีใช่ใช่แต่ว่าผมมาประเทศไทยสอนภาษาฟรีเป็นอาสาสมัครอ๋อและผมรู้สึกดีขึ้นผมมีความสุข
ไม่มีสตางค์แต่มันมีความสุขครับโซผมตอนนั้นมาแล้วก็กลับไปใช่อ่า3เดือนกับอาสาสมัครแล้วก็กลับประเทศสหรัฐทำงานที่เดิมเหมือนเดิมแต่ว่ารู้สึกไม่เหมือนกันผมเปลี่ยนใจแล้วผมกลับประเทศไทยเป็นอาสาสมัครอีกครั้งครั้งที่2กี่เดือนครับโอ้7ปีแล้วอ๋อครั้งที่2ไม่กลับไปเลยไม่ได้กลับครับไม่ได้ครับแล้วยังไงครับรายได้ที่นู่นทำงานรายได้เยอะๆมาอยู่นี่ไม่มีรายได้เยอะหรือมีน้อยใช่แต่มีความสุขมากกว่าใช่ครับตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้ผมมีโรงเรียน ที่หนองคายเราสอนภาษาสอนคอมพิวเตอร์ฟรีแล้วก็ทำรณรงค์มอกนอกครับแล้วก็ทำรณรงค์เก็บขยะมาทางคุณอรันต์ก่อนห้าปีก่อนมาเมืองไทยครับทำไมถึงเลือกเมืองไทยครับคุณเป็นนักจักรยานอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่โอเค you are how to call your my working you were yes. professional cyclist why did you come to ThailandI decided to take a year to travel the world away from Kangjakayan and I came to firstly to Thailand on the trip and then cycled through Cambodia yes. and Vietnam and Laos and I had an injury to my leg so I stopped in Chiang Khong in Chiang Rai and started to hear stories as the days went by about King Ramanine and see how beautiful Thailand was and how friendly people were and helpful to me the hospitality and I decided I wasn't going to go around the world so I stopped and fell in love with Thailand at that time when you planned to stop here how long did you plan to did you intend to stay I was in Chiang Khong for only 3 months and I already knew my destiny in life was to stay in Thailandone of the world's most beautiful countries if not the most beautiful and Thailand has such a fantastic king what a brilliant leader to follow a fantastic role model for the nation Thai people so lucky I just knew this is it for me I want to live in Thailand this will be my home for the rest of my life and for you what was the trade-off well financially financially obviously I had to accept that it would be difficult to establish myself in Thailand as a cyclist but when I look at the culture of the West compared to the culture of Thailand there was no comparison for me so the trade-off was for me I think I came off better by coming to Thailand instead of staying living in the West which is a culture which Thailand shouldn't followมีคำถามสำคัญที่คนมักจะถามเวลา you know when ฝรั่ง plan to stay in Thailand mostly we gonna think that oh มีแฟนคนไทยแน่นอน Thai girls so you plan to stay here because of Thai girl Thailand I have to say has very beautiful ladies but beauty it really is in the heart and Thai people are such good people in the way that they behave in the courtesy which is lost now in the Western world so for me I agree thatThai ladies are beautiful, yes, but beauty is in the heart. So for me, whether I have a Thai wife and I have a baby, Puchai Kap Nang Bi, but whether I stayed in Thailand with my wife or without my wife, I would still be in Thailand, even if I was alone, Kap, because I love the country, because I can follow King Ramagao, which is great, and I hope that.All Thai people will continue to follow his directions for a long time. คุณเคิร์กล่ะครับเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับคิดเหมือนกัน 100% ครับครับถ้ามีแฟนไม่มีแฟนไม่เป็นไรผมอยู่ประเทศไทยตลอดไปครับมั่นใจแล้วนะแน่ใจแล้วตอนนี้มีภรรยาเป็นคนไทยหรือเปล่ายังไม่มีภรรยามีแฟนแต่ว่ายังไม่แต่งครับยังไม่ได้แต่งงานคนไทยหรือเปล่าครับเป็นคนหนองคายครับเป็นคนหนองคายก็คือเขารักประเทศก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะฮะเขารักประเทศก่อนเสร็จแล้วก็มาเจอคนรักอีกทีใช่นะฮะเธอช่วยเราทำรณรงค์มอกันนอกเธอสอนที่โรงเรียนเธอเป็นคนใจดีใช่อ้าวกลับมาเรื่องที่คุณนัทอยากถามคือต้องมาจากอะไรใช่คือได้ยินมาว่าการรณรงค์เนี่ยไม่ธรรมดาครับทำอะไรบ้างฮะบางครั้งเราแจกโบรชัวร์แล้วก็แจกคูปองสำหรับคูปองเพื่อสำหรับอาหารฟรีถ้าคุณใส่หมวกกันน็อกเราจัดคูปองกินอาหารฟรีได้ที่ไหนไปกินที่ไหนโอ้
สมตามสมตามที่ที่หนองคายกินฟรีได้ไม่หมายถึงว่าภรรยาคุณตำเองแล้วก็ให้เขามากินหรือว่าไงไม่ที่ร้านอาหารอยู่ใกล้ๆโรงเรียนแล้วใครเอาตังไปให้ร้านอาหารเราจ่ายใช่เราจ่ายเองครับ